ทันข่าวพักค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่17ตุลาคม2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเจนวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้สะเทือนอาเซียนเวียดนามตีข่าวใหญ่ปักคังซอแถลงแยกทางทีมชาติเวียดนามนะโดยสื่อยักษ์ใหญ่ของเวียดนาม VN Express รายงานข่าวใหญ่ว่าปักคังซอตัดสินใจแยกทางทีมชาติเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งงานนี้ธรรมพันธ์ฟุตบอลเวียดนามหรือว่า VFF นะฮะและก็โค้ชปาร์คคังซอตกลงที่จะแยกทางกันหลังจากสัญญาปัจจุบันหมดอายุในวันที่31มกราคมที่ถึงนี้ซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้หมายความว่า AFF Cup 2022ช่วงเดือนธันวาคมเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของปาร์คฐานะหัวหน้าโค้ชของทีมชาติเวียดนามผมจะจำความทรงจำนี้ตลอดการเดินทาง5ปีของผมกับฟุตบอลเวียดนามเสมอเขากล่าวในการแถลงเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นการเดินทางที่น่าจดจำและก็น่าตื่นเต้นในครั้งนี้เขาเข้าใจความรักและก็การสนับสนุนที่มีต่อเขาในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่เวียดนามและสัญญาว่าจะพยายามตอบแทนความรักนั้นต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ถึงแม้ว่าเขาจะออกจากตำแหน่งปัจจุบันไปแล้วก็ตามทีซึ่งงานนี้ AFF Cup 2022มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่23ธันวาคมถึง15มกราคม2023เวียดนามอยู่ในกลุ่ม B กับมาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาและก็ลาวส่วนทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ซึ่งโค้ชปาร์คประกาศชัดเจนว่าจะขอเอาคืนทีมชาติไทยด้วยการคว้าแชมป์ AFF Cup 2022ส่งท้ายหลังพวกเขานั้นพลาดท่าตกรอบเพราะไทยในทัวร์นาเมนต์ล่าสุดที่ผ่านมานั่นเองโอ้โหเป็นว่างานนี้เป็นการประกาศข่าวใหญ่เลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าออกไปแบบนี้สนใจจะมาคุมทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีของทีมชาติไทยต่อหรือไม่อันนี้ต้องให้เป็นประเด็นต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวจอบมากันดีครับเปิดโฉม AFC 24ทีมศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023โดยกันที่ทางสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC เปิดโฉม24ทีมเข้าร่วมการแข่งขันศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023อย่างเป็นทางการโดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมาโน่โปกิ้ง1ใน24ทีมชิงแชมป์ถ้วยใหญ่ของเอเชียในครั้งนี้โดยมีอีก3ทีมจากอาเซียนอย่างเวียดนามอินโดนีเซียและก็มาเลเซียเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ที่ทีมจากอาเซียนมากถึง4ทีมเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งเป็นการแข่งขันถ้วยที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียโดยการแข่งขันเอเชียนคัพ2023นั้นจะฟาดแข้งกันระหว่างช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปี2023ที่ประเทศกาตาร์โดยงานนี้24ทีมที่ว่ามานั้นจะมีอะไรกันบ้างนะฮะเริ่มจาก1ออสเตรเลียบาเรนจีนฮ่องกงอินเดียอินโดนีเซียอิรักอิหร่านญี่ปุ่นจอร์แดนเกาหลีใต้คีร์กีสถานเลบานอนมาเลเซียโอมานปาเลสไตน์กาตาร์ซาอุดีอาระเบียซีเรียทาจิกิสถานไทย UAE อุซเบกิสถานและก็เวียดนามครับนานผมเป็นว่างานนี้เดี๋ยวมารอลุ้นกันในการจับฉลากนะฮะแบ่งกลุ่มว่าไทยนั้นจะอยู่ที่โถที่เท่าไหร่และจะไฟกับใครบ้างงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับคิดว่าน่าจะมีการจับฉลากขึ้นในช่วงประมาณต้นปีหน้าอย่างแน่นอนต้องรอลุ้นกันได้เลยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนบวกเวียดนามหลังรู้ข่าวว่าปักคังซอประกาศแยกทางทีมชาติเวียดนามในครั้งนี้โดยการนี้นะผมก็มาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างหลังจากปาร์คคังซอประกาศแยกทางในครั้งนี้เริ่มจากที่คอมเมนต์ที่1กันก่อนกันขอบคุณโค้ชปาร์คสำหรับความพยายามและก็ผลงานที่ยอดเยี่ยมตลอด5ปีที่ผ่านมากับฟุตบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาโค้ชผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รับความเคารพนับถือจากเวียดนามและก็ประเทศในเอเชียอื่นๆผู้สร้างและก็พัฒนาทีมชาติเวียดนามให้เป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนดีที่สุดในแง่ของฟุตบอลนับเป็นเกียรติสำหรับอาเซียนที่ได้เป็นสักขีพยานโค้ชยุทธวิธีของคุณและหวังว่าคุณจะมีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้านี้ขอแสดงความนับถือจากมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาคุณนั้นคือฮีโร่ของเราตลอดไปคุณเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามรุ่นน้องของเรานั้นได้เรียนรู้มากมายจากคุณขอบคุณมากเลยครับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงมาเวียดนามเมื่อไหร่ก็ได้คุณคือฮีโร่ของเราเวียดนามตลอดไปคอมเมนต์ต่อมาสุดยอดโค้ชทุกคนทีมเวียดนามนั้นยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากภายใต้โค้ชปาร์คบอลที่ยอดเยี่ยมและก็น่าดูชมในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมา
ขอบคุณโค้ชปาร์คนะฮะที่ได้มีส่วนร่วมอย่างมากในการพัฒนาฟุตบอลเวียดนามขอให้ทางเขาเนี่ยสุขภาพแข็งแรงและก็ประสบความสำเร็จกับงานใหม่เราจะไม่ลืมคุณเลยนะคอมเมนต์ต่อมาเขาเป็นโค้ชที่ยิ่งใหญ่ฉันอยากจะเห็นเขามาทำงานที่ประเทศไทยสักครั้งคอมเมนต์ต่อมาฉันหวังว่าเวียดนามจะได้โค้ชคนใหม่ที่ดีกว่าคอมเมนต์ต่อมาพวกเขาน่าจะเก็บเอาไว้จนถึงช่วงอย่างน้อย AFC Asian Cup 2023นะคอมเมนต์ต่อมาสุดยอดโค้ชทีมชาติเวียดนามยอดเยี่ยมจริงๆและพัฒนาร่วมกับคุณปาร์คคังซอขอแสดงความนับถือจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาคงจะเป็นหนึ่งในโค้ชในตำนานวงการฟุตบอลเวียดนามและก็เป็นที่รู้จักในทั่วทั้งอาเซียนขอบคุณโค้ชเป็นอย่างมากคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าเขาจะเข้าร่วมทีมชาติอินเดียชื่อของเขาอยู่ในรายชื่อนั้นเมื่อโค้ชทีมชาติอินเดียคนปัจจุบันได้รับเลือกในท้ายที่สุดทางสเตมิกได้รับเลือกให้เป็นโค้ชระดับชาติเพราะเงินหลังจากนั้นเขาได้รับเลือกให้เป็นโค้ชของเวียดนามผลงานโค้ชชาวอินเดียปัจจุบันน่าสงสารเป็นอย่างมากคอมเมนต์ต่อมาเคารพและก็เคารพโค้ชปาร์คคังซอแพ้บอลเวียดนามนะคอมเมนต์ต่อมาขอบคุณและก็ลาก่อนโค้ชที่ดีที่สุดของเวียดนามความปรารถนาดีทั้งหมดสำหรับคุณในครั้งนี้จากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาโค้ชที่ยอดเยี่ยมและขอให้เขาโชคดีนะคอมเมนต์ต่อมาฐานะคนรักฟุตบอลชาวเวียดนามและก็ชาวเวียดนามขอขอบคุณคุณปาร์คที่พาผมมาเล่นฟุตบอลรักฟุตบอลและก็เป็นแฟนทีมเวียดนามขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเคารพในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาโค้ชที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้ในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาปาร์คคังซอคุณคือฮีโร่ฟุตบอลเวียดนามเคารพมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาสุดยอดโค้ชเกาหลีคอมเมนต์ต่อมาคุณคือตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเวียดนามเสมอขอบคุณปาร์คคังซอถ้าผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าปาร์คคังซอนั้นเป็นคนที่พาเวียดนามบุกเบิกในครั้งนี้เอาชนะไทยมาได้เกือบทุกชุดนะฮะถือว่าความสำเร็จของเขาครั้งนี้เรียกว่าเป็นตำนานของเวียดนามเลยก็ว่าได้ในครั้งนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าโค้ชปาร์คนั้นจะไปอยู่ที่ใดไม่อยากมาชุดยุ้ย3ปีทีมชาติไทยจริงๆหรอครับเพราะอยากได้โค้ชเจ๋งๆอยู่นะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับกาตาร์เจ้าภาพอาเซียนครับ2023ปรับโปรแกรมเตะช่วงมกราคม2024นะโดยศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียรายการเอเชียนคัพ2023ที่จะทำการแข่งขันกันในระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง16กรกฎาคมปีหน้าได้24ทีมที่จะลงการแข่งขันรอบสุดท้ายแล้วโดยก่อนหน้านี้จีนรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแต่เนื่องจากรัฐบาลของจีนต้องการกำจัดไวรัสโควิดให้หมดสิ้นไปจึงขอถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทำให้ทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่าทาง AFC ได้ประกาศหาเจ้าภาพรายใหม่เพื่อจัดการแข่งขันในรอบสุดท้ายเหลือ3ชาติเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนั้นประกอบไปด้วยกาตาร์เกาหลีใต้และก็อินโดนีเซียซึ่งล่าสุดทาง AFC ซึ่งจะมีการประกาศเลือกกาตาร์เป็นเจ้าภาพพร้อมกับปรับโปรแกรมเดิมจาก16มิถุนายนถึง16กรกฎาคมปีหน้าไปแข่งขันในช่วงมกราคมปี67ซึ่งส่งผลให้กาตาร์ได้เป็นเจ้าภาพรายการระดับใหญ่ถึง3อีเวนต์ต่อเนื่องคือฟุตบอลโลกปี2022คือวันที่20พฤศจิกายนถึง18ธันวาคมปี65 23ปีชิงแชมป์อาเซียน2024ระหว่างวันที่10ถึง28มกราคมปี67และก็เอเชียนคัพ2023ช่วงมกราคมปี67เช่นเดียวกันโดยโถจับสลากแบ่งสายเอเชียนคัพ2023นั้นก็จะมีโถที่1เป็นอิหร่านญี่ปุ่นกาตาร์เกาหลีใต้ออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียโถที่2เป็นอิรัก UAE โอมานซีเรียจีนเวียดนามโถที่3เป็นเลบานอนอุซเบกิสถานจอร์แดนบาเรนปาเลสไตน์คีร์กิสสถานโถที่4เป็นอินเดียทาจิกิสถานไทยฮ่องกงมาเลเซียและก็อินโดนีเซียสำหรับการแข่งขันเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น6กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยทีมอันดับ1และก็2ของกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายพร้อมกับอันดับ3ดีที่สุดอีก4ทีมจากทั้งหมด6กลุ่มจะตามเข้ารอบต่อไปในครั้งนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะผมว่าจะเป็นเช่นไรทีมชาติไทยของเราและนี่ก็เป็นทันข่าวบักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโดโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่17ตุลาคม2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ